Be My Amazing Carbon 3.0 ครับสวัสดีครับคลิปนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิป full review ของรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีใครหลายๆคนรอคอยมันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักวิ่งที่ชอบแบบแบรนด์รองเท้าจีนนะครับกับเจ้านี้เลยครับ Be My Amazing Carbon 3.0 ครับโดยหลังจากที่ Be My เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมากับการนำเจ้า Carbon 5นะครับเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยและนักวิ่งไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกับรองเท้าคู่นี้มากครับมาในปลายปีนี้ครับ Be My นะครับได้ออกรองเท้าซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวท็อปของแบรนด์นะครับออกมาให้กับเหล่านักวิ่งที่ชื่นชอบในตัวแบรนด์ Be My เนี่ยได้ซื้อหากันอีกครั้งนะครับโดยเจ้ารองเท้า Be My Amazing Carbon 3.0 เนี่ยแน่นอนครับอย่างที่บอกไปอยู่ในตัวท็อปของ Be My ออกแบบมาสำหรับการแข่งขันตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะมาราธอนเลยนะครับโดยรองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความเด่นที่ความเบาครับและความนุ่มเด้งและความคุ้มค่าของตัวรองเท้านี่เองซึ่งใครตามมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยจะรู้เลยว่า Be My เนี่ยมีราคาค่าตัวที่ถือได้ว่าค่อนข้างมีความคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกันระหว่างประสิทธิภาพและราคาของตัวรองเท้านะครับโดยจะเป็นยังไงครับเราจะมาคุยกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยทางแบรนด์ Be My นะครับได้มีการจัดส่งมาให้ผมเนาะเพื่อทำการรีวิวให้กับทุกคนได้รับชมนะครับแต่ต้องแจ้งนี้ครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเห็นของผมทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นความเห็นของผมเองทั้งหมดนะครับทางแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็ได้รับชมพร้อมกันกับทางแบรนด์เช่นเดียวกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่สเปคของเจ้า Be My Amazing Carbon 3.0 กันเลยนะครับแซกไฮของเท้าคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวที่ผมจะแจ้งเนี่ยมันจะต่างจากที่อยู่ในตัวดีเทลของทางแบรนด์Officialนิดนึงเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแซกไฮที่วัดจริงๆนะครับโดยแซกไฮคู่นี้เนี่ยส้นเท้าเนี่ยอยู่ที่39 มม.นะครับปลายเท้าเนี่ย 34.5ดอกคู่นี้อยู่ที่ 4.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งจะต่างจากที่เขาจะโชว์บนเว็บไซต์เพราะถามว่าทำไมเพราะว่าแบรนด์รองเท้าจีนเนี่ยเวลาเขาวัดสแต็กเนี่ยเขาจะไม่วัดช่วงอินโซลเนาะถึงแม้ว่ารองเท้าคู่นี้ไม่มีอินโซลก็ตามนะครับในส่วนของอัปเปอร์นะครับ Be My Amazing Carbon 3.0 เนี่ยโอ้ชื่อยาวเหลือเกินมาพร้อมกับอัปเปอร์ที่เป็นเมชนั่นเองนะครับเป็นเมชแบบ TPU เนาะมีความแบบพลาสติกนิดนึงแล้วก็อย่างที่เห็นครับมีความโปร่งและความบางค่อนข้างมากครับตัวหน้าผ้าเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าโปร่งบางแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่กำลังดีนะครับไม่ได้แบบแข็งกระด้างแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ยืดหยุ่นเลยนะมีความยืดหยุ่นให้ตัวได้ประมาณหนึ่งนะครับทรงรองเท้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสมกับคนเอเชียมากๆพื้นที่โดยสารของเท้าเราเนี่ยต้องบอกเลยนะครับช่วงแบบช่วงปลายเท้าเนี่ยช่วงแบบช่วงเนี้ยเพดานตรงเนี้ยค่อนข้างสูงแล้วมีที่เหลือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้เนี่ยถูกออกแบบมาทำให้ใส่ได้สบายมากๆสำหรับรูปเท้าของคนเอเชียเนาะในส่วนของการระบายอากาศเนี่ยแน่นอนครับพอมันโปร่งโล่งขนาดนี้การระบายอากาศของเท้าคู่นี้เนี่ยถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหน้าผ้าในลักษณะอย่างเงี้ยติดอยู่หนึ่งอย่างครับเวลาเราเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าเราไปวิ่งเจอน้ำจัดๆเนี่ยการระบายเหงื่อการระบายน้ำของหน้าผ้าแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากมายนักนะครับอยู่ในระดับแบบกลางๆเนาะไม่ได้ดีมากนะครับในส่วนของความกระชับของ Upper อย่างที่บอกไปเนาะ Upper ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟอร์มตัวเข้ากับรูปเท้าได้ค่อนข้างดีความกระชับเนี่ยผมว่าหายห่วงเลยช่วงกลางเท้ากระชับได้ดีมากปลายเท้าเนี่ยอย่างที่บอกไปมันมีพื้นที่เหลือให้เราประมาณนึงไม่ได้บีบเท้าเราจนแน่นจนเกินไปนะครับก็ถือว่าให้ความกระชับที่ค่อนข้างดีเลยในส่วนของ Heel Counter เนี่ยเขาบุนุ่มมา2ฝั่งเป็นซ้ายขวาเหมือนหมอน2ฝั่งตรงกลางไม่มีนะครับซึ่งบุมาค่อนข้างหนาเลยเป็นนวมๆสองฝั่งเนี่ยให้มาค่อนข้างหนามากนะครับแล้วก็ฮิลเคาน์เตอร์เนี่ยมีความแบบเป็นทรงนิดนึงอาจจะไม่ได้เป็นทรงมากเพราะเป็นรองเท้าแข็งเนาะการล็อกกระชับฮิลเคาน์เตอร์ล็อกกระชับข้อเท้าของเท้าคู่นี้ทำออกมาได้ดีมากๆไม่มีปัญหาเลยเนาะแล้วก็แน่นอนพอมันบุมาให้หนาขนาดนี้ความสบายบริเวณฮิลเคาน์เตอร์เนี่ยค่อนข้างสบายมากๆข้อเท้าเราจะแบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันในส่วนของลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นลิ้นแบบเรียกว่าอะไรลิ้นบางเลยครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเหมือนจะเป็นผ้าแบบสักหลาดนิดนึงนุ่มๆนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ใช้คำว่าสักหลาดได้ยังหรอเป็นไมโครไฟเบอร์นะครับนุ่มๆด้านในเนาะแล้วก็มีการเจาะรูระบายอากาศมาให้บริเวณลิ้นรองเท้านะครับแต่ว่าไม่ได้มีการบุตัวลิ้นรองเท้ามาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครผูกเชือกแน่นเนี่ยแล้วเจอลิ้นบางๆแบบนี้ไม่มีการบุมาให้เนี่ยให้ระวังพวกแบบแรงกดของเชือกบริเวณหลังเท้าเนาะถ้าผูกแน่นเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เช่นกันนะครับ
ในส่วนของเชือกรองเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่าให้มาความยาวค่อนข้างดีมากนะครับเป็นเชือกรองเท้าที่มีเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีแบบหมุดเรียกว่าอะไรหมุดก็ไม่ใช่ที่มีแบบหยักแล้วกันเป็นเชือกหยักๆคล้ายๆไนกี้นะครับให้มาความยาวถือว่าโอเคคู่นี้ลอยรันเนอร์ลูปความยาวก็ยังถือว่าโอเคมากๆครับตรงนี้มาทบเดียวอยู่จริงๆเชือกประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยไม่มีอินโซลนะครับจะเป็นแบบเป็นผ้าแปะมาให้เลยคล้ายๆตัวโปรอีโวเลยแล้วตัวผ้าเนี่ยก็จะมีความสากนิดนึงเนาะจะไม่ได้แบบลื่นปลื้ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมดกังวลได้ว่าใส่ถุงเท้าแล้วมันจะลื่นเนาะเพราะอันนี้ผ้าค่อนข้างมีความแบบสากนิดนึงคล้ายนึกอะไรไม่ออกคล้ายๆกับเจ้าตัวอินโซเท็กซ์เจอร์มันคล้ายๆกับเจ้าตัวอินโซที่อยู่ในเจ้าตัวคาร์บอนไฟเลยก็จะประมาณนี้นะครับก็หน้าผ้านะครับก็โดยรวมประมาณนี้ตรงนี้เริ่มบอกไปตรงนี้มีพูลแท็บมาให้ด้วยใช้งานได้จริงนะไม่ได้มาให้สวยๆอันนี้ใช้งานได้จริงทำให้เราใส่รองเท้าได้ง่ายจริงๆนะครับสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้นั่นเองนะครับในส่วนของพื้นมิโซเนี่ยพื้นมิโซของเจ้า Amazing Carbon 3.0 เนี่ยเป็นโฟมที่เขาใช้ชื่อว่า Boom Fly Plus นะครับโดยโฟมชนิดนี้เนี่ยเป็นโฟมที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงมันเป็นโฟมเบสอะลิฟาติก TPU นะครับใครนึกไม่ออกอะลิฟาติก TPU คืออะไรนะครับมันคือ Puma Nitro นั่นเองนะครับใครเคยลองใช้เจ้า Puma ใน Puma Deviate Nitro Elite 3ครับโฟมตัวนี้ Boom Fly Plus เป็นเบสอะลิฟาติก TPU แบบเดียวกันกับเจ้าตัวนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของโฟมเนี่ยค่อนข้างมีความนุ่มเด้งเลยมีลักษณะที่นุ่มยุบแล้วเด้งนะครับจะไม่ได้เป็นโฟมที่มีคาแรคเตอร์เฟิร์มแต่อย่างใดเนาะแล้วก็แน่นอนครับมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เพจแบบเต็มผืนนะครับแล้วก็ตัวแผ่นคาร์บอนเนี่ยมันจะมีเป็นรอยแบบรอยเหมือนก้าน3ก้านด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูครับซึ่งเขาทำเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อเสริมความแข็งแรงและเสริมความแข็งของตัวแผ่นคาร์บอนนั่นเองนะครับในส่วนของพื้นเอาโซนะครับพื้นเอาโซของเจ้าตัว Amazing Carbon 3.0 เนี่ยใช้วัสดุเป็น DSP Plus นะครับก็เหมือนกับที่อยู่ในเจ้าคาร์บอนไฟนั่นแหละซึ่งคู่นี้อาจจะไม่ได้ทดสอบเยอะนะประมาณ30โลก็ยังไม่เห็นว่ามีการสึกอย่างไรนะครับถามว่าการยึดเกาะของเจ้าตัวยางตัวนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าในพื้นแห้งเนี่ยพื้นแห้งหรือพื้นเปียกผมว่าโอเคไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าผมเจอสถานการณ์หนึ่งที่เป็นพื้นที่มีตะไคร่น้ำเกาะอยู่และมีดินอยู่บริเวณผิวพื้นเนี่ยผมรู้สึกว่าณพื้นที่มีตะไคร่น้ำเกาะอยู่หรือพื้นที่มีดินบริเวณผิวพื้นเนี่ยลื่นครับผมพูดเลยว่าลื่นแต่ว่าถ้าเปียกแบบปกติแบบยางมาตอยแล้วเปียกอันนี้โอเคพื้นแห้งโอเคครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเมื่อกี้น้ำหนักของคู่นี้เนาะไซส์9 US นะครับน้ำหนักของเท้าคู่นี้อยู่ที่190กรัมครับซึ่งถือว่าเบามากๆนะครับกับการเป็นซูเปอร์ชูในทุกวันนี้เนาะค่อนข้างเบาเลยแหละซึ่งตรงเนี้ยถามว่าค่อนข้างประทับใจมากๆกับน้ำหนักที่เขาสามารถรีดออกมาได้ถึงขนาดนี้นะครับกับคำถามที่ว่าเอาเจ้า BMI Amazing Carbon 3.0 ไปทดลองวิ่งมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกงี้ครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยส่งมาให้โดยแบรนด์เนาะแล้วผมก็เบื้องต้นเนี่ยใช้การทดสอบไปประมาณ30โลนะครับเป็นเซสชั่นของลองรันเนาะ18โลเป็น Easy แล้วก็เป็น Fast Leg นะครับซึ่งก็จะผสมระหว่าง Easy และทำความเร็วเนาะในช่วงหลากหลายเพสด้วยกันนะครับซึ่งถามว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกงี้ครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกไปในช่วงมิโซนะว่าคาแรคเตอร์ของโฟมบูมไฟคาแรคเตอร์ของโฟมบูมไฟพลัสเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างมีความนุ่มยุบเลดเด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยเราตัดคำว่าเฟิร์มออกไปจากมันได้เลยเราตัดคำว่ายุบลงไปถึงแผ่นแล้วเด้งคืนได้เลยมันจะมีค่อนข้างยุบเลยแหละในการทดสอบที่เพสแบบช่วงอีซี่ของผมเนี่ยช่วงประมาณ5ครึ่งจนถึง6เนี่ยผมรู้สึกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยให้ความสบายในการวิ่งที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันให้ความนุ่มที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ให้มีแรงเด้งส่งแบบกำลังดีไม่ได้เด้งส่งแบบจัดๆไม่ได้เค้นเรามากนะครับแบบนุ่มแล้วก็ค่อยๆเด้งแบบตบแล้วก็ไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าไม่ได้มีถึงแม้มันจะมีทรงล็อกเกอร์ตรงเนี้ยแต่ว่ารองเท้าคู่นี้ไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่แบบกริ้งอะไรมากมายจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ตึ๊กแล้วยกขึ้นไปอย่างนี้มากกว่านะครับซึ่งผมรู้สึกว่าในช่วงเพสแบบอีซี่เนี่ยเอารองเท้าคู่นี้ไปวิ่งเนี่ยมันทำให้รู้สึกแบบเอนจอยอ่ะวิ่งได้เรื่อยๆสบายๆแบบนวลๆเท้าเลยผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยเอาจริงๆอ่ะถ้าบอกว่ามันเป็นโฟมอลิฟาติก TPU อ่ะผมรู้สึกมันนวลเท้ากว่าเจ้า Puma ตัว Elite 3ซะอีกในการวิ่งที่ช่วงความเร็วแบบเพสอีซี่เนาะตัวนี้ให้ความสบายที่ค่อนข้างมากกว่าเลยนะครับ
แต่กลับกันครับพอเราขยับเพจไปช่วงแบบเพจทำความเร็วแล้วกันผมเอาประมาณเพจ5ก่อนช่วงเพจ5เนี่ยผมรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันยังมีแรงเด้งส่งที่กำลังพอเหมาะพอเจาะมีความนุ่มที่กำลังโอเคอยู่อาจจะไม่ได้เด้งส่งชัดอะไรมากมายเนาะแต่ผมถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วแหละแต่พอขยับเพจลงไปนะครับช่วงประมาณ4ครึ่งถึง4หรือ3ครึ่งเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าพอยิ่งเร่งความเร็วในรองเท้าคู่นี้ยิ่งใช้ความเร็วกับมันมากเท่าไหร่อ่ะผมรู้สึกว่าโฟมอ่ะครับมันจะมีช่วงจังหวะยุบตัวที่อาจจะยุบเยอะไปนิดนึงเนี่ยมันจะกดลงไปแล้วแบบพอเท้าเราแตะปุ๊บโฟมจะยุบตัวแล้วก็ใช้เวลาในการคืนเพื่อที่จะส่งตัวเราออกไปเนี่ยประมาณ1นะครับซึ่งถามว่าตัวแผ่นคาร์บอนมีความช่วยในการดีดไหมผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยแผ่นคาร์บอนน่ะมันไม่ได้มีความแข็งอะไรมากอะถ้าเราแบบจับดูอย่างเงี้ยเออแล้วเลยรู้สึกว่ามันตัวแผ่นคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเราดีดมากมายเลยขนาดนั้นคือถามว่าช่วยไหมช่วยในระดับหนึ่งตัวโฟมก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่พอใช้ที่ความเร็วเนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันยุบเกินไปอะเออคาแรคเตอร์มันยุบเกินไปแล้วพอมันเด้งคืนเนี่ยช่วงที่เรามีแรงครับผมว่าเราเอนจอยกับมันได้แหละแบบฟีลลิ่งแบบอยากทำความเร็วอ่ะมันทำได้แต่ช่วงไหนที่เรารู้สึกแบบเราเริ่มล้าและขาเราเริ่มหล่อยเนี่ยเออไอ้คาแรคเตอร์โฟมให้มีการยุบอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันกินแรงไปสักนิดนึงกินแรงเกินไปเนาะสำหรับแบบถ้าจะเราต้องมาทำความเร็วในระดับนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยเอามาวิ่งอีซี่อ่ะเออวิ่งอีซี่วิ่งแบบผมวิ่งช่วงแบบเพสแบบนักวิ่งทั่วๆไปเนี่ยประมาณสักช่วงแบบไม่เกินเพส5ครึ่ง6 6ครึ่งลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นรองเท้าที่มีความนุ่มนวลในการวิ่งมีความนวลเท้ามีความเด้งส่งที่กำลังดีไม่ได้เข็นคนใส่มากจนเกินไปเนาะเออผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมมากๆกับการเป็นรองเท้ามหาชนแต่พอมาที่ใช้นิย่านความเร็วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแอบยุบเกินไปนิดนึงมันยุบเกินไปแล้วแรงที่มันส่งคืนกลับมาให้เราอ่ะมันไม่ได้ส่งคืนแบบจัดจ้านเออพอมันยุบเกินไปแล้วมันไม่ได้ส่งเราคืนแบบจัดจ้านขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเหมาะกับผมเท่าไหร่แล้วกันใช้คำนี้เออหลายคนอาจจะชอบฟิลคาสเตอร์แบบนี้แต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันแอบยุบเกินไปนิดนึงแล้วมันไม่ได้คืนเราเยอะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันกินแรงผมเกินไปเนาะกับเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับในส่วนของความมั่นคงของเจ้า B My Amazing Carbon 3.0 เนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะเห็นว่าทรงมันกว้างๆเนาะปลายก็กว้างส้นก็กว้างอ่ะตรงนี้คอดหน่อยความมั่นคงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมให้ในระดับแบบปานกลางแล้วกันด้วยความที่โฟมมันมาสูงขนาดเนี้ยแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยมันค่อนข้างมีความนุ่มเลยเนี่ยแน่นอนพอตัวสูงโฟมนุ่มเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรมากมายสำหรับคนรูปเท้าปกตินะครับผมรู้สึกว่าเออความมั่นคงอยู่ระดับกลางๆแต่กับคนที่มีเท้าล้มในเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเท้าปกติเวลาผมลงเท้าผมยังรู้สึกเลยว่ามันบิดเข้าครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเท้าล้มในเนี่ยผมรู้สึกว่าความมั่นคงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนเท้าล้มในเลยในรองเท้าคู่นี้จากความที่โอเคมันบิดเข้าด้วยแล้วตัวโฟมก็มีความนุ่มประกอบกับมันสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะโยกเยกค่อนข้างง่ายนะครับในส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ตั้งเป็นข้อสังเกตมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Amazing Carbon 3.0 นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ปะนี่ตรงนี้นะนี่ข้างนี้ก็เป็นนะครับตรงนี้นี่ให้ดูถามว่ามันคืออะไรสีลอกครับมันคือสีลอกครับซึ่งถามว่าเวลาผมวิ่งอ่ะผมไม่ได้ลงช่วงนี้อยู่แล้วอ่ะผมลงช่วงแบบกลางถึงปลายอ่ะว่าตรงเนี้ยไม่ได้ลงแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่มันลอกอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากเวลาเราเดินนะครับเวลาเราเดินแล้วด้วยโฟมมันแบบยุบตัวค่อนข้างง่ายเออพอมันเดินแล้วแบบยุบไปมันก็แบบสีหรือว่าเวลาเรายืนยืดเหยียดแล้วแบบด้วยความที่บอกแล้วมันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นมันโยกเยกโยกเยกเงี้ยเออมันมีความเป็นไปได้ที่แบบมันจะยุบลงไปแล้วแบบเออสีกับพื้นซึ่งสีลอกครับอันนี้ก็ได้สอบถามทางแบรนด์แล้วทางแบรนด์ก็แจ้งกลับมาเหมือนกันว่าตัวนี้สีลอกเป็นเรื่องปกติครับเออซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะเนี่ยก็ต้องแจ้งไว้ว่าเออสีมันลอกนะซึ่งถ้าใครไม่อยากกังวลเรื่องสีลอกแนะนำว่าไปซื้อสีขาวดีกว่าเนาะเออมันจะได้แบบไม่ลอกนะครับจำตัวเนี้ยลอกลอกเลยให้ชัดๆเลยลอกเห็นไหมอันนี้ด้านนอกด้านในก็ลอกคู่นี้ด้านนอกไม่ลอกนะครับแต่ว่าด้านในก็เอาเรื่องชัดเจนก็จะประมาณนี้นะครับถามว่ามาเทียบกับเจ้าคาร์บอนไฟตัวเก่าเนี่ยเป็นไงบ้าง
ผมว่าคาแรคเตอร์2คู่นี้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าเจ้า Amazing Carbon 3.0 เนี่ยจะมีความซิ่งกว่าที่ค่อนข้างชัดเจนตัวนี้เนี่ยคาร์บอนไฟเนี่ยจะมีความเฟิร์มกว่าแต่ว่าเวลาเร่งที่ย่างความเร็วเนี่ยก็เร่งไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันคือทั้ง2คู่ผมรู้สึกว่าพอไอ้คู่นี้เนี่ยเฟิร์มก็จริงแต่ว่าเวลาเร่งจัดๆเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นแต่กับการเจ้า Amazing Carbon 3.0 เนี่ยมันเด้งนะเด้งดีด้วยแต่ว่าพอไปไอ้ย่านความเร็วเนี่ยอันนี้อาจจะแล้วแต่บุคคลนิดนึงพอไปเร่งจัดๆเนี่ยผมรู้สึกมันยุบไปแต่บางคนเนี่ยอาจจะชอบด้วยซ้ำอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมว่าไอ้เนี่ยเฟิร์มกว่าไอ้เนี่ยนุ่มกว่าชัดเจนเร่งตัวไหนเร่งง่ายกว่าผมว่าตัว Amazing Carbon 3.0 ให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีกว่าเร่งได้ง่ายกว่าเจ้าตัว Carbon Fire นะครับส่วนอีกตัวที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือเจ้า Apex Beat Swift ครับ2คู่นี้คาแรคเตอร์ใกล้ๆกันแต่ Apex Beat เนี่ยมีความเฟิร์มที่ผมว่ารู้สึกว่ามากกว่าเจ้าบูมเอ้ยเจ้า Amazing Carbon 3นะครับโฟมเนี่ยมีความเฟิร์มกว่าช่วงปลายเท้าเนี่ยมีความบางกว่าค่อนข้างชัดเจนการตอบสนองของเจ้า Apex Beat Swift เนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างดีกว่าโดยเฉพาะถ้าวิ่งเร็วๆ เร่งความเร็วจัดๆเนี่ยผมรู้สึกว่า Apex Beat Swift คือชนะขาดให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีกว่าค่อนข้างชัดให้แรงเด้งส่งความรู้สึกถึงแผ่นคาร์บอนที่ค่อนข้างชัดกว่าเจ้า Amazing Carbon 3.0 ค่อนข้างชัดตัว Amazing 3.0 เนี่ยจะมีความค่อนข้างแบบนวลเนียนกว่ามีความนวลๆไปเรื่อยๆยุบมากกว่านั่นเองนะครับสำหรับราคาของเจ้า BMI Amazing Carbon 3.0 นะครับก็ราคาเต็มนะครับอยู่ที่ 4,990 บาทนะครับก็วางจำหน่ายแล้วเนาะในช่องทางของ Shopee Lazada นะครับของ BMI Run นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับ 4,990 บาทเป็นราคาเต็มราคาป้ายแต่ถ้าช่วงไหนมีโค้ดเนี่ยเรารู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะเห็นได้เลยในช่วงแบบ 3,000 กลาง 3,700 อะไรแล้วเนี้ยผมว่าได้ก็ลองไปกดกันดูนะครับไปลองกันดูถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยขอให้มาขนาดเนี้ยผมว่าด้วยสเปคด้วยแบบประสิทธิภาพของมันนะช่วงราคาเนี้ยผมรู้สึกว่าก็มีเป็นรองเท้าที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดคู่หนึ่งในตลาดอยู่ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวของเจ้า BMI Amazing Carbon 3.0 นะครับรอบชอบเลือกชอบพูดชื่อผิดกับไอ้เจ้า BMI Carbon Fire จริงเลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเจรันไว้ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย